เมื่อวานนี้ที่พูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ในรายการโมโนเจาะข่าวเด็ดฮะอดีตผู้รองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคุณสามารถราชพลสิทธิ์พูดเลยฮะคุณผู้ชมฮะบอกเลย11เดือนที่คุณสุริยะบอกจะเสร็จเนี่ยถนนพระราม2จะปิดตำนานก่อสร้าง7ชั่วโคตรเนี่ยยังไม่มีทางฮะยังเป็นไปได้ยากครับผมในรายการโมโนเจาะข่าวเด็ดเมื่อวานนี้นะฮะคุณเอกนนทกิจกรมกล่อมคุยกับท่านนี้คุณสามารถราชพลสิทธิ์ครับอดีตรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณสามารถก็พูดถึงกรณีที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขีดเส้นตายว่าการก่อสร้างถนนพระราม2เนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในอีก11เดือนครับบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยมั่นใจเลยว่าระยะเวลา11เดือนเนี่ยยังไม่สามารถปิดตำนานการก่อสร้างถนนพระราม2ได้ครับเพราะว่าหากจะแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของดินอ่อนแล้วก็การทรุดตัวด้วยซึ่งตอนนี้แม้ว่าบางโครงการเนี่ยจะคืบหน้าไปมากเช่นการก่อสร้างด้านบนนะครับที่ประกอบไปด้วย2โครงการหลักรวม5สัญญาคืบหน้าไปแล้ว 80.92% ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เนี่ยนะฮะก็คือเดือนมิถุนายน2018แต่ว่าคุณผู้ชมระบบค่าผ่านทางเนี่ยคุณสามารถบอกไม่น่าจะทำทันนะส่วนโครงการมอเตอร์เวย์เนี่ยนะที่จะไปทางภาคใต้เนี่ยคุณสามารถบอกว่ายังน่าเป็นห่วงฮะเพราะว่ามีถึง10สัญญาและมี5สัญญาที่ล่าช้าส่วนสาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าเนี่ยนะครับมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแต่ว่าเป็นเพราะขาดการวางแผนที่ดีและการทำงานคู่ขนานกันไปหลายส่วนดังนั้นทางรัฐบาลเอาจริงเอาจังก็เชื่อว่าสุดท้ายจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้แม้ว่าต้องใช้เวลาก็ตามนะครับไปฟังเสียงคุณสามารถราชพลสิทธิ์ครับอดีตรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครครับมีความเป็นไปได้เฉพาะเส้นทางสายหลักแต่ทางขึ้นลงหลายแห่งยังไม่เสร็จครับนะก็เป็นไปได้เฉพาะงานโยธาครับระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางระบบสื่อสารการบริหารจัดการจราจรการคู่ภัยยังไม่เสร็จครับเอาแล้วอย่างนี้มันจะเล็กเสร็จเหรออาจารย์ก็ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบยังไม่สามารถปิดตำนานการก่อสร้างจิตชั่วโคตรได้ครับผมว่าอยู่ที่การวางแผนมากกว่าไม่เกี่ยวกับเมืองสร้างมาหลายยุคเลยในไหนคุณสามารถเมื่อวานมาออกรายการโมโนจอข่าวเด็ดเราก็เลยถามอีกนโยบายครับเพราะรัฐบาลบอกว่าก็เป็นนโยบายเร่งด่วนใน10นโยบายเหมือนกันก็คือเรื่องของนโยบายค่าโดยสารราคาเดียวหรือว่าที่เราพูดกันนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะฮะคุณสามารถบอกว่ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าจะทำได้2สายก่อนก็คือสายสีม่วงตะปูนถึงบางใหญ่23กิโลเมตรแล้วก็สายสีแดงนะเพราะว่าไม่มีเอกชนเข้ามาร่วมส่วนสายสีน้ำเงินกับสายสีเขียวเนี่ยหากจะซื้อคืนจากเอกชนมาเป็นของรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินมหาศาลดังนั้นสิ่งสำคัญคือภาครัฐต้องเลิกขยายสัมปทานครับดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานแล้วจะต้องดึงกลับมาเป็นของรัฐมันจะเป็นทางด่วนหรือว่ารถไฟฟ้าก็ตามก็จะเป็นการช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนได้นะจริงๆทุกวันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีม่วงเนี่ยก็20บาทตลอดสายอยู่แล้วเพราะเป็นของรฟม.เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะแล้วปัจจุบันดำเนินการอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูครับเพราะรัฐบาลเนี่ยเขียนเลยเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องจะทำค่าโดยสารราคาเดียวนะก็ติดตามได้นะครับแล้วก็รวมถึงติดตามได้ในรายการโมโนจอข่าวเด็ดจะมีแขกแบบนี้มาออกรายการนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงบ่ายโมง25นาทีนะครับ